คดีกำนันนกไม่จบส.ส.วิโรจน์ร้องดีเอสไอตรวจการตายผู้กำกับการเบิ้มอาจเข้าข่ายพ.ร.บ.อุ้มหายวิโรจน์ร้องดีเอสไอคดีกำนันนกตรวจสอบการตายของผู้กำกับเบิ้มปลิดชีพคาบ้านพักชีอาจเข้าข่ายพ.ร.บ.อุ้มหายวันนี้วันที่21พฤศจิกายน66เวลา14นาฬิกาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนายวิโรจน์ลัคนาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายต่อพงจีนใจน้ำเดินทางมายื่นหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงหรือผู้กำกับการเบิ้มปลิดชีพตัวเองคาบ้านพักจากเหตุพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ถูกลูกน้องกำนันนกยิงเสียชีวิตอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าวันนี้มายื่นหนังสือต่อ DSIกรณีการเสียชีวิตของผู้กำกับการเบิ้มว่าอาจเข้าข่ายมีการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ทำให้บุคคลสูญหายหรือไม่เนื่องจากช่วงก่อนที่ผู้กำกับการเบิ้มจะก่อเหตุปลิดชีพตัวเองคาบ้านพักผู้กำกับการเบิ้มถูกพาตัวไปพักที่โรงแรมย่านเมืองทองมีตำรวจเฝ้าหน้าห้องตลอดเวลาและถูกยึดโทรศัพท์มือถือต่อมาช่วงประมาณตีสี่ผู้กำกับการเบิ้มเดินทางออกจากโรงแรมเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านพักโดยภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกได้ว่ามีการออกทางบันไดหนีไฟดังนั้นหากผู้กำกับการเบิ้มไม่ถูกคุมตัวหรือจำกัดเสรีภาพคงต้องตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้กำกับการเบิ้มถึงต้องหนีออกทางประตูหนีไฟโดยคืนก่อนที่ผู้กำกับการเบิ้มจะเสียชีวิตมีใครพยายามการกระทำอื่นใดให้ผู้กำกับการเบิ้มรู้สึกทรมานต่อจิตใจหรือไม่รวมทั้งยังมีการพาตัวผู้กำกับการเบิ้มไปนอนโรงแรมโดยที่ไม่แจ้งญาติให้ทราบด้วยเป็นการปกปิดชะตากรรมของผู้กำกับการเบิ้มนายวิโรจน์กล่าวต่อว่าการเสียชีวิตของผู้กำกับการเบิ้มมีส่วนเชื่อมโยงไปถึงเรื่องสวยรถบรรทุกที่มีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทเชื่อมไปหาข้าราชการระดับสูงหลายนายเป็นคดีที่มีความซับซ้อนกระทบศีลธรรมอันดีของประเทศลักษณะของคดีอย่างสวยรถบรรทุกเข้าข่ายในความรับผิดชอบ DSIนอกจากนี้กรณีรถบรรทุกตกลงในบ่อบริเวณสุขุมวิทเศษ64ส่วนหนึ่งประชาชนก็เคลือบแคลงใจมากกับบทบาทของตำรวจระดับสูงที่ออกมาบอกว่าไม่มีความโยงใยเกี่ยวกับเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่เป็นเพียงการเสริมดวงชะตาโดยปัจจุบันตำรวจไม่ได้อยู่ในจุดที่ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจได้จึงต้องหวังพึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษส่วนสาเหตุที่เพิ่งเดินทางมายื่นหนังสือตนคิดว่าคงต้องพิจารณากันหลายเรื่องเพราะกฎหมายนี้เป็นกฎหมายใหม่จึงได้มีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายตั้งข้อสงสัยต่างๆจึงคิดว่าอาจเข้าข่ายความผิดพ.ร.บ.กระทำให้สูญหายโดยข้อมูลทั้งหมดที่นำมายื่นวันนี้เป็นข้อมูลโดยสุจริตที่ได้จากการรายงานข่าวจากแต่ละสำนักเมื่อรวบรวมแล้วพบว่ามีความผิดปกติส่วนรายละเอียดหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรตนหวังว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะสอบสวนเชิงลึกเป็นโอกาสดีที่จะทำให้สังคมเรียนรู้ประโยชน์จากพ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วยส่วนที่ทางครอบครัวผู้กำกับการเบิ้มไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนั้นตนเองก็เชื่อผลชันสูตรว่าเป็นการปลิดชีพแต่ต้องสอบสวนเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะปลิดชีพสาเหตุการเสียชีวิตไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือเหตุการณ์ก่อนน่าจะเสียชีวิตที่ไม่มีคนให้ความสำคัญทนายต่อพงกล่าวว่าพ.ร.บ.กระทำให้บุคคลสูญหายปี2565มีผลบังคับใช้วันที่22กุมภาพันธ์66เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่การคุมขังลักษณะนี้ต้องมีการบันทึกภาพและวิดีโอแต่เคสนี้ไม่มีวันนี้พรรคก้าวไกลนำโดยนายวิโรจน์จึงมีความจำเป็นต้องเดินทางมายื่นให้ DSI ตรวจสอบ
ใครเห็นก็สงสัยเจ้าสาวสวยยังกับนางฟ้าทำไมเลือกเจ้าบ่าวคนนี้คนวงในเล่าอีกมุมชาวเน็ตวิจารณ์ยับเจ้าสาวสวยราวกับนางฟ้าสงสัยเลือกเจ้าบ่าวคนนี้เพราะเงินหรือเปล่าคนวงในมาเล่าอีกมุมยืนยันรักกันด้วยใจในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาภาพของคู่บ่าวสาวที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางบนโซเชียลเน็ตเวิร์กของจีนในขณะที่เจ้าสาวดูสวยด้วยการแต่งหน้าที่สมบูรณ์แบบและรอยยิ้มที่สดใสแต่เจ้าบ่าวกลับแตกต่างเขาคิ้วแทบไม่มีและฟันคดเคี้ยวเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นความแตกต่างที่สำคัญในรูปลักษณ์ของคู่นี้อย่างไรก็ตามทั้งคู่ยังคงแสดงความรักอันเร่าร้อนในวันแต่งงานของพวกเขาเจ้าสาวและเจ้าบ่าวมองตาและยิ้มของกันและกันเสมอพวกเขาจูบกันอย่างอ่อนหวานต่อหน้าเพื่อนญาติและแขกหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับงานแต่งงานนี้มากมายมีคนวิจารณ์ว่าเจ้าบ่าวไม่หล่อขณะที่เข้ามาชื่นชมในความงามของเจ้าสาวบางคนยังตั้งคำถามถึงการตัดสินใจของเจ้าสาวที่จะแต่งงานโดยสงสัยว่าเธอจะแต่งงานกับสามีที่น่าเกลียดกว่าเธอเพื่อเงินนอกจากความคิดเห็นเชิงลบแล้วหลายคนยังสนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าสาวและออกมาปกป้องเจ้าบ่าวพวกเขาเชื่อว่าในเรื่องความรักรูปลักษณ์ภายนอกนั้นไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญคือคุณสมบัติอันทรงคุณค่าที่คู่รักมองเห็นซึ่งกันและกันชาวเน็ตยังเน้นย้ำว่าไม่ควรตัดสินบุคคลจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวเพื่อไม่ให้การพูดคุยลุกลามจนเกินไปแขกคนหนึ่งในงานแต่งงานเปิดเผยว่าเจ้าสาวและเจ้าบ่าวรักกันมากครอบครัวเจ้าบ่าวไม่รวยเท่าข่าวลือแม้ว่าเขาจะดูไม่น่าดึงดูดแต่เจ้าบ่าวก็มีบุคลิกที่อ่อนโยนทำงานหนักและรักเจ้าสาวอย่างสุดซึ้งส่วนเจ้าสาวก็เข้าใจและซาบซึ้งกับความจริงใจของเจ้าบ่าวจึงตกลงจะแต่งงานกันโรงแรมแจ้งแล้วเผยสาเหตุที่พนง.โรงแรมชายเปิดเข้าห้องแพทวงเคลียร์กลางดึกโรงแรมขอโทษแพทวงเคลียร์หลังพนักงานชายใช้คีย์การ์ดเปิดห้องกลางดึกตอนกำลังแต่งตัวยันผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมเยียวยารับผิดชอบจากกรณีนักร้องสาวแพทรณพันธ์ยั่งยืนภูนชัยหรือแพทวงเคลียร์ได้โพสต์เล่าเหตุการณ์หลังจากเช็คอินโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อมาแสดงคอนเสิร์ตที่จังหวัดพิษณุโลกแต่กลับมีพนักงานโรงแรมชายถือใช้คีย์การ์ดปลดล็อกประตูเข้ามาในเวลา22นาฬิกาขณะที่เธออยู่คนเดียวและกำลังแต่งตัวอยู่โดยอ้างว่าเข้ามาเช็คแอร์ในห้องและไม่ทราบว่ามีลูกค้าอยู่แพทวงเคลียร์ตกใจโดนพนง.ร.ร.เปิดประตูห้องกลางดึกถามหาความปลอดภัยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังโรงแรมดังกล่าวและได้สัมภาษณ์นายพิทูลกรรมการผู้จัดการโรงแรมดังในจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าเนื่องจากทางโรงแรมมีความประสงค์ที่จะขอโทษกับทางวงเคลียร์ที่ได้เข้ามาพักในโรงแรมแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับพนักงานที่ปฏิบัติงานผิดพลาดซึ่งไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดผลกระทบทางจิตใจแต่เนื่องด้วยพนักงานมีความปฏิบัติงานแล้วก็ความประมาทเลินเล่อจนเกิดทำให้กระทบกระเทือนทางจิตใจของลูกค้าจากการสอบถามพนักงานคนดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะไปตรวจเกี่ยวกับแอร์ห้องอื่นห้องพักอื่นแต่ว่าเพื่อการตรวจสอบที่ผิดพลาดทำให้เขาเข้าไปในห้องที่มีแขกพักอยู่ซึ่งเมื่อพนักงานได้เปิดประตูเข้าไปลูกค้าก็ตกใจแล้วก็ปิดประตูออกมาโดยไม่ได้เข้าไปค้นห้องพักของลูกค้าและพนักงานไม่ได้เข้าไปเยียวยาหรือโทรไปขอโทษอย่างเป็นทางการทำให้นักร้องสาวเกิดความรู้สึกไม่พอใจหรืออาจจะรู้สึกว่าเกิดความไม่สบายใจแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในสถานที่แห่งนี้ซึ่งทางผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ
พร้อมที่จะเยียวยารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นและขอโทษแทนพนักงานโรงแรมเบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการวงพร้อมจะทำหนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการส่งไปให้ทางวงเคลียร์และทางโรงแรมจะมีการประชุมระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมาตรการในการที่จะทำให้พนักงานทำงานได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยกับผู้เข้าพักพร้อมทำใบเตือนแจกพนักงานที่ทำงานบกพร่องและอบรมในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นต่อไป